บิ๊กโจ๊กเผยรู้แล้วใครสั่งการคนบ้านยอมรับนั่งเบอร์2ชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจลั่นหากเบอร์1ยังอยู่ไม่คิดล้ำหน้าบิ๊กโจ๊กเผยรู้แล้วใครสั่งการคนบ้านยอมรับนั่งเบอร์2ชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจลั่นหากเบอร์1ยังอยู่ไม่คิดล้ำหน้าแจงยังไม่มีคำสั่งโยกย้ายไปนั่งเลขาปปส.บอกชอบทำงานไปที่ไหนก็ได้แต่ต้องเป็นธรรมเมื่อวันที่25กันยายน66ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวภายหลังเข้าพูดคุยกับชุดทำงานว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อกล่าวหาจึงยังไม่ต้องชี้แจงหรือต่อสู้คดีแต่ตั้งประเด็นเพราะเรื่องการค้นบ้านของตนมีความผิดปกติอาศัยการขอหมายคนแค่บ้านเลขที่แล้วขอเข้าตรวจค้นหากไปถามใครก็รู้ว่าเป็นบ้านของตนเลยมองว่าเป็นการเตรียมการมาแล้วเชื่อว่าไม่มีอำนาจอื่นเข้ามาแทรกแซงแต่เป็นการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เผยว่าขณะนี้ทราบแล้วว่าใครเป็นคนสั่งการกำลังใจในการทำงานตอนนี้ยังดีอยู่ทุกคดีต้องทำต่อและทำให้เสร็จตราบใดก็ตามที่ตนยังรับผิดชอบอยู่ส่วนลูกน้องที่ถูกดำเนินคดีก็ต้องต่อสู้คดีและตนบอกทุกคนที่โดนดำเนินคดีให้เข้ามอบตัวถ้าไม่ให้ประกันที่โรงพักก็ไปประกันที่ศาลถ้าศาลไม่ให้ประกันก็ไปที่เรือนจำกันต่อไปพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวด้วยว่าจะยังทำงานตามปกติเช่นเดิมและจะไม่ลดบทบาทของตนเองก่อนจะพูดคตินักเรียนนายร้อยตำรวจบางช่วงบางตอนด้วยว่าอดทนต่อความเจ็บใจและไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในลาภผลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันว่าไม่มีการโทรไปสั่งกับผู้กำกับการโรงพักในท้องที่ใดเรื่องนี้เป็นการดิสเครดิตเนื่องจากมีหลายคดีที่ใกล้เสร็จแล้วต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายใครทำผิดก็ว่าไปตามผิดคดีทุกคดีโปร่งใสและตนทำร่วมกับอัยการไม่ท้อและจะทำงานตามปกติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าส่วนเรื่องเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจยืนยันว่าตนเป็นเบอร์สองจำเป็นที่ต้องดูเบอร์หนึ่งเพราะเขายังอยู่และไม่คิดไปล้ำหน้าอยู่แล้วเพราะพอรอบอก็เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องดูที่ลำดับความอาวุโสและผลงานเรียนตามตรงว่าสนุกกับการทำงานส่วนการจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจหรือไม่นั้นต้องเป็นการทำงานของนายกรัฐมนตรีตัวชี้วัดอยู่ที่ประชาชนต้องทำหน้าที่ทุกอย่างให้กับประชาชนการตรวจสอบก็ต้องทำกันต่อใครทำหน้าที่มิชอบก็ต้องถูกดำเนินคดีกันต่อไปสำหรับกระแสข่าวว่าจะต้องไปนั่งเก้าอี้เป็นเลขาธิการปปส.หรือไม่นั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือคำสั่งโยกย้ายเรื่องนี้ต้องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งส่วนเรื่องที่จะย้ายไปนั่งตำแหน่งใดก็จะต้องไปด้วยความสมัครใจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวทิ้งท้ายว่าฝากบอกกับประชาชนที่เป็นห่วงว่าไม่ต้องห่วงตนจะต้องรักษาและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพร้อมรับการตรวจสอบทุกเมื่อหากอยากตรวจสอบการตรวจสอบแบบนี้ตนโดนมาเยอะแล้วไม่ใช่เพิ่งมาโดนอ่านข่าวด่วนบุคคล30จุดบ้านบิ๊กโจ๊กด้วยรวบ11ผู้ต้องหามีพลตำรวจตรีพันตำรวจเอกอ่านข่าวด่วนตำรวจไซเบอร์บุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กหลังพบเกี่ยวกับพ.ร.บ.การพนันอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กปฏิเสธให้ตำรวจไซเบอร์เข้าค้นบ้านด้านผู้บัญชาการสอท.รุดลงพื้นที่บิ๊กโจ๊กยื่นสารปมพิรุธหมายค้นไม่กังวลหมายจับถึงเมียแม่แจงชัดชัดเฮียแต๋มเจ้าของบ้านบิ๊กโจ๊กยื่นสารปมพิรุธหมายค้นไม่กังวลหมายจับถึงเมียแม่แจงชัดชัดเฮียแต๋มเจ้าของบ้าน
เป็นญาติกันและให้เช่าบ้านยืนยันมีหลักฐานทั้งหมดวันที่26กันยายน66ที่ศาลอาญารัชดาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางมายื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนเรื่องการละเมิดอำนาจศาลกรณีการออกหมายค้นบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าการออกหมายค้นที่ไปค้นบ้านของตนมองว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านที่ตนพักอาศัยอยู่แต่ผู้ที่ไปขอหมายไม่ได้บอกศาลและแม้ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ของบ้านจะเป็นคนอื่นแต่ก็เป็นญาติของตนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าเหตุผลที่ขอหมายคนบ้านนั้นระบุเพื่อเข้าจับกุมสารวัตรนนท์นายตำรวจติดตามของตนและมีข้อมูลว่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวโดยก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าตนอาศัยอยู่บ้านนี้ด้วยหากศาลรู้ว่าเป็นบ้านของตนศาลจะให้ความเป็นธรรมเพราะยังไม่มีคดีความโดยการที่ตนถูกออกหมายค้นบ้านและถูกนำกำลังยกเข้ามาค้นเป็นขโยงทำให้ตนเสียชื่อเสียงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่านอกจากนี้ลูกน้องของตนที่ถูกออกหมายจับก็เตรียมที่จะไปยื่นขอความเป็นธรรมต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ด้วยว่าการออกหมายจับนั้นเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่เพราะการไปขอหมายจับไม่ได้ระบุยศตำรวจใส่เพียงคำนำหน้าชื่อเป็นนายทั้งหมดทำให้ศาลไม่ทราบที่ผ่านมาเวลาที่ตนทำงานหากต้องไปขอหมายจับตำรวจก็ต้องระบุยศไปเพราะศาลจะสั่งให้ออกหมายเรียกก่อนหากไม่มาค่อยให้ออกหมายจับเพราะตำรวจถือว่ามีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนไม่หลบหนีเป็นข้าราชการแต่ในกรณีนี้มีการปกปิดซ่อนเร้นจึงถือเป็นการสอบพิรุธพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าส่วนประเด็นที่ตนจะไปร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนั้นเป็นเรื่องของการแจ้งความเท็จซึ่งขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนยืนยันตนพร้อมรับการตรวจสอบแต่การตรวจสอบนั้นต้องเป็นธรรมไม่มีวาระซ่อนเร้นไม่เช่นนั้นต้องมีการใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับตนเองโดยหากรองผู้บัญชาการตำรวจยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วประชาชนจะไปหาความเป็นธรรมได้จากที่ไหนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าสำหรับประเด็นเรื่องเส้นทางการเงินยืนยันไม่ได้มีเส้นทางการเงินตรงเข้ามาที่ตนทั้งหมดเป็นเรื่องของลูกน้องซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกน้องที่ต้องตอบว่านำเงินไปทำอะไรได้มีการนำเงินไปเล่นพนันหรือไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บอะไรหรือไม่หรือจะไปใช้บัญชีม้าไปมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับมินนี่ถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ได้หมายความว่าพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วจะจับเชื่อมโยงมาที่ตนได้ต้องมาถามตนให้ตนไปอธิบายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าเวลาที่ตนให้เงินลูกน้องไปทำงานที่เป็นส่วนเกินจากงบราชการรับที่มีไม่พอตนก็พร้อมนำเงินส่วนตัวมาทำงานซึ่งลูกน้องจะเอาไปหมุนยังไงตนก็ไม่ทราบทั้งหมดแต่ให้คิดง่ายๆว่าถ้าตนรับเงินจากเว็บพนันคงไม่ใช่เงินแค่หลัก 2-3 ล้านที่ผ่านมาเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินโทษจำคุกกรณีที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วจึงต้องไปดูที่เจตนาว่าต้องการให้ตนเสียชื่อเสียงหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าสำหรับพันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสสสพ.สำโรงเหนือก็ทำงานอยู่กับตนมานานเหมือนเป็นเลขาในแต่ละเดือนตนจะให้เงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงค่ารักษาพยาบาลแม่ซึ่งเงิน 2.8 ล้านคือค่าใช้จ่ายสำหรับทั้งปีไม่ใช่แค่เดือนเดียวแต่จะเอาเงินตนไปหมุนจ่ายเอาไปเข้าเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับมินนี่ได้อย่างไรตนไม่ทราบถ้าตนรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ก็ต้องมีเส้นเงินตรงเข้ามาที่ตนเลยซึ่งเรื่องนี้ตนก็รอที่จะสอบถามกับพันตำรวจโทคริสซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัวประเด็นที่ปรากฏชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์บ้านทั้ง5หลังคือเฮียแต๋มซึ่งเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ที่อุดรธานีและพบมีการโอนเงินมาจ่ายค่าส่วนกลางบ้านปีละ 142,000 บาทนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าเฮียแต๋ม
เป็นญาติของตนซึ่งเป็นญาติสนิทกันและเป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดโดยเฮียแต้มให้ตนเช่าบ้านอยู่โดยมีสัญญาเช่าชัดเจนตนเช่าในราคา 50,000 บาทอาศัยอยู่2หลังส่วนหลังที่เหลือใช้เก็บของซึ่งด้วยความที่เป็นญาติกันตนจะจ่ายแพงกว่านี้แต่เฮียแต้มก็ไม่เอาซึ่งบ้านที่ตนอาศัยอยู่นี้ได้เคยให้การกับปปช.ไว้นานแล้วและตนบริสุทธิ์ใจเฮียแต้มก็ไม่ใช่คนที่ทำผิดกฎหมายตนเป็นคนสงขลาจึงมาหาเช่าบ้านอยู่เพื่อความสะดวกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าส่วนหลังจากนี้จะมีหลักฐานส่วนไหนที่เชื่อมโยงมาหาตนแล้วมีการออกหมายจับตนรวมถึงภรรยาแม่และน้องชายได้หรือไม่ตนไม่ได้มีความกังวลใจในส่วนนี้เพราะตนสามารถชี้แจงได้หมดโดยเฉพาะแม่ของตนที่อายุเยอะมากแล้วท่านไม่รู้จักเรื่องการพนันออนไลน์อย่างแน่นอนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกอีกว่าหลังจากถูกค้นบ้านเมื่อวานนี้ตนได้พูดคุยแบบส่วนตัวกับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจว่าโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าก่อนหน้านี้เพียงได้รับรายงานว่าจะมีการตรวจค้นซึ่งบอกกับผู้ที่รายงานว่าหากจะค้นก็ขอให้แจ้งก่อนแต่ตำรวจที่เข้าไปค้นนั้นกลับรายงานภายหลังจากตรวจค้นแล้วนั่นหมายความว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มาจากผู้บัญชาการตำรวจส่วนจะเกี่ยวข้องกับการเลือกผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่หรือไม่นั้นตนเองไม่ขอออกความคิดเห็นให้สื่อมวลชนไปคิดกันเอาเองแต่ยืนยันว่าจะขอดำเนินคดีทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ส่วนตัวมั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นต้องมีคนสั่งการอย่างแน่นอนแต่จะเป็นคนภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่นั้นขอตอบสั้นๆเพียงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กแจงแล้วคลิปร้องเพลงกับมินนี่ผู้ต้องหาเว็บพนันยันไม่รู้จักเชื่อหวังดิสเครดิตอ่านข่าวย้อนนาทีเจ้าหน้าที่บุกจับบอสตันมินนี่เจ้าของเว็บพนันรายใหญ่ฟอกเงินพันล้านอ่านข่าวจ่อออกหมายจับ4 กลุ่มโยงคดีมินนี่พนันออนไลน์มีใกล้ชิดบิ๊กตำรวจด้วย